สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำลายเล็บที่มีน้องๆในเพจส่งมาให้ลองทำให้ดูนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะนิ้วนางเนี่ยเราจะทำเป็นสีขาวนมนะคะก็ให้เราทาก่อนเลยสีขาวนมอันนี้เป็นเล็บ PVC ที่เราทาเบสแล้วก็อบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเล็บอื่นนะคะเราจะทาสีขาวค่ะสีขาวเลยนะคะไม่ได้ขาวนมมีสีขาวนะคะทาสีขาวนะคะอันนี้เป็นขาวเลยนะคะไม่ได้ขาวนมทาบางๆนะคะไม่ต้องทาหนานะคะเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีขาวนมอีกรอบหนึ่งนะคะเข้าตู้อบนะคะสีขาวนมโอเคนิ้วนางอบไปแล้ว2รอบนะคะให้ทากากเพชรใสๆนะคะเข้าตู้อบค่ะโอเคตอนนี้ได้อบตัวกากเพชรนิ้วนางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ต่อนะคะอันนี้เป็นเจลละลายหินอ่อนนะคะเพื่อนๆสามารถใช้จากขวดได้เลยนะคะต่อไปนะคะเอาสีดำนะคะเตรียมที่เตรียมไว้ใครไม่มีก็ใช้สีจากขวดก็ได้นะคะแต้มไว้ที่ถาดสีอะค่ะโอเคใส่สีดำขอบๆนะคะต่อไปก็เล็บนี้นะคะเนี่ยค่ะเจลละลายหินอ่อนเขาก็จะละลายตัวสีดำเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้กันไล่สีเนี่ยนะคะเตรียมสำลีไว้อันนึงนะคะไว้คอยปาดผู้กันนะคะเวลาที่เขามีเริ่มแฉะนะคะเราก็ปาดเข้ามาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราเข้าตู้อบก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเล็บนี้กันส่วนเล็บนี้นะคะเขาจะมีความเหนียวๆของสีขาวของเจลสีขาวอยู่แล้วนะคะให้เราเอาตัวผงนี่นะคะมาขัดบนสีขาวได้เลยนะคะผงเนี่ยเขาจะออกเขียวๆฟ้าๆหน่อยอะค่ะเราก็ขัดได้เลยใครไม่อยากขัดก็ใช้แต้มๆได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบแต้มๆด้วยแล้วก็แต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งเขาด้วยเปลวทองนะคะให้เราใช้เจลกระปุกเนี่ยค่ะทาบางๆรอบหนึ่งนะคะไม้จิ้มฟันของเราเนี่ยค่ะง่ายดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกมาก่อนโอเคอันนี้เข้าตู้อบนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอีกสักรอบนึงนะคะให้เขาดูเข้มขึ้นกว่านี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะทาตัวเจลละลายหินอ่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะผู้กันไล่สีเหมือนเดิมนะคะเตรียมสำลีค่ะลากให้เขาขึ้นมาเยอะๆก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะเห็นสีขาวนิดหน่อยนี่ค่ะ
เอาแค่ขาวๆนิดเดียวพอเข้าตู้อบนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาตัวเคลือบอีกรอบนึงนะคะเพราะว่านะคะเขายังมีตะปุ่มตะป่ำอยู่นะคะเคลือบเจลกระปุกเนี่ยค่ะเคลือบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขัดเขานะคะโอเคตอนนี้พวกนี้ก็อบแล้วนะคะเขาก็ยังมีความเหนียวของตัวของเจลอยู่นะคะเราก็สามารถขัดเขาได้เลยนะคะเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะขัดบ้างไม่ขัดบ้างแตะบ้างก็แล้วแต่นะคะให้เคลือบเขานะคะบางๆพอนะคะเข้าตู้อบนะคะระหว่างเรารออันนั้นอบนะคะให้เราเช็ดหน้าเล็บตัวนี้ค่ะก็จะมีความขรุขระนะคะของตัวเปลวทองนะคะให้เราใช้ตะไบด้านหยาบน้อยนะคะสีขาวด้านหยาบน้อยตะไบเบาๆนะคะให้เขาพอเรียบเสร็จแล้วใช้บัฟด้านหยาบนะคะบัฟอีกทีนึงแล้วก็บัฟด้านนิ่มบัฟไม่ต้องแรงนะคะปัดฝุ่นนะคะเช็ดความมีฝุ่นเกาะออกเสร็จแล้วค่ะให้ติดสติกเกอร์แล้วก็จะใช้สติกเกอร์แบบว่าแกะแล้วติดได้เลยนะคะสติกเกอร์นี้เขาก็จะแกะแล้วติดได้เลยนะคะต่อไปค่ะเล็บนี้เราจะทำสีดำขอบๆนะคะเสร็จแล้วก็จะมีลูกเล่นนิดนึงอันนี้ก็ลากนะคะแล้วก็ตวัดลงเนี่ยค่ะกดทุกันลากตวัดขึ้นนี่แบบนี้นะคะโอเคแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะเอาอันนี้ออกมาค่ะตัวนี้เราจะติดเป็นฟอยล์นะคะเขายังมีความมันอยู่อะค่ะฟอยล์อันเนี้ยก็เราติดที่นิดหน่อยเนี่ยเขาสามารถติดกับความมันของเจลได้นะคะไม่ต้องไปทากาวฟอยล์อีกรอบนะคะเราเอาแค่นิดหน่อยแล้วก็ตัดอย่าไปใช้ทั้งแผ่นไปทาบนะคะติดแต่เล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เยอะไปนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดออกเอานิดๆหน่อยๆอันนี้เห็นไหมคะเราใส่เยอะเกินไปเราก็เช็ดออกได้ค่ะใช้สำลีแข็งนะคะชุบกับแอลกอฮอล์เนี่ยแหละค่ะเกลี่ยออกได้เอาแต่ที่เราอยากใช้เห็นไหมคะเราอยากได้ประมาณนี้แล้วก็เกลี่ยประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่กากเพชรนะคะที่ขอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าตู้อบก่อนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสติกเกอร์นะคะเพราะเมื่อกี้รู้สึกมันจะเล็กไปหน่อยนะคะสติกเกอร์เนี่ยถ้าเราแปะไปแล้วลอกออกมาเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนมันไม่ติดแล้วนะคะให้เราใช้กาวเจลเนี่ยค่ะทาทับไปก่อนได้ชั้นหนึ่งนะคะบางๆแล้วก็แปะเพื่อนๆบางคนติดสติกเกอร์แล้วติดผิดที่แกะออกมาเราไปติดใหม่เนี่ยวัน2วันเขาก็เด้งออกนะคะเราต้องทาตัวกาวเจลนะคะทับไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็อบนะคะกันเขาเด้งออกตอนนี้ก็ได้อบทุกอย่างแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาทาตัวสีเขียวแต่เป็นใสๆนะคะที่เราเคยทำลายหินอ่อนเหมือนหยกๆอะค่ะลายนี้เขาจะออกเขียวๆหน่อยนะคะทาทับไปเลยค่ะทาบางๆนะคะทาบางๆนะคะไม่ต้องทาหนานะคะ
เดี๋ยวเราเข้าตู้อบก่อนนะคะอันนี้นะคะทาตัวกาวเจลทับนะคะเพราะว่าสติกเกอร์เราแปะไปไม่ตรงจุดเนี่ยมันก็มีเด้งนิดนึงเราก็เคลือบเขาไปเลยค่ะติดสติกเกอร์ไม่ตรงจุดแล้วแกะออกเขาอาจจะเด้งขึ้นมาได้นะคะเคลือบเขาไปเลยอบนะคะเอานี้ออกมาก่อนโอเคตอนนี้ได้อบตัวเคลือบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาเจลละลายหินอ่อนเล็บนี้นะคะทาข้างบนนี้เลยค่ะทาให้ทั่วเลยก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวสีเขียวนี่นะคะเดี๋ยวเราทาบนนี้ก่อนเพราะเราไม่อยากทาหมดเลยเพราะในแบบเขาไม่ได้ทาหมดเลยนะคะแต้มสีเขียวนะคะใช้พู่กันไล่สีค่ะไล่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องหมดแต้มให้เขาพอแตกตัวเดี๋ยวเราจะติดเปลวทองอีกหน่อยนึงนะคะเรายังรู้สึกว่าเขายังน้อยไปหน่อยนะคะติดได้เลยตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะให้เขาเรียบๆนิดนึงแบบนี้นะคะเข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวเราจะทาเจลละลายหินอ่อนอีกสักรอบนึงนะคะเพราะว่าในแบบเนี่ยไปเห็นในแบบเมื่อกี้ดูในแบบอีกรอบนึงเขาออกเขียวๆฟ้าๆนะคะเราก็ทาเจลละลายหินอ่อนอีกรอบนึงด้านสีฟ้าอีกรอบสีน้ำเงินเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นใสๆนะคะเพราะในแบบนี้เขาจะออกน้ำเงินเขียวๆตัวกิตเตอร์ที่เป็นใสๆนี่เขาก็จะเขียวๆอยู่แล้วอะค่ะใช้พู่กันไล่สีไล่นิดเดียวพอค่ะอย่างนี้ค่ะก็เหมือนแบบแล้วนะคะฟ้าเขียวๆใช้ตู้อบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทาตัวเจลหนึบกันนะคะโอเคอบค่ะต่อไปก็ทาตัวท็อปนะคะเข้าตู้อบนะคะหลังจากที่เราอบแล้วนะคะเราต้องมาเช็คด้วยนะคะเล็บเนี้ยค่ะยังมีความขรุขระของกากเพชรอยู่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเนี้ยค่ะเหมือนปลายของสติกเกอร์นะคะเราต้องขัดเขานะคะให้เราใช้บัฟด้านหยาบเนี่ยนะคะบัฟให้ทั่วเลยแล้วก็ใช้บัฟด้านนิ่มนะขัดให้เรียบอีกทีนึงทุกครั้งที่เราขัดนะคะเราต้องปัดฝุ่นปัดออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวท็อปค่ะอบค่ะตอนนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะเล็บลายที่เพื่อนๆส่งมาให้ลองทำดูนะคะว่าทำประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube Nano Nail DIY ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ